สวัสดีค่ะทุกคนทริปนี้ลำปางลำพูแบบลำพังพูดแล้วก็เศร้าทริปนี้นะคะมันก็จะเป็นการเที่ยวแบบคนเดียวเต็มรูปแบบไปคนเดียวนอนคนเดียวเปลี่ยวๆไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าใจจริงก็อยากเที่ยวคนเดียวมานานแล้วแล้วก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยว่าการเที่ยวคนเดียวเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้มันจะได้ไหมมันจะดีไหมมันจะรู้สึกยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันต้องครับต้องเดินด้วยท้องด้วยแหละมาคนเดียวนะคะเที่ยวเปรี้ยวมันก็ต้องหิวหิวก็ต้องกินกินก่อนแล้วก็ค่อยไปเที่ยวมาเหนือทั้งทีนะคะทุกคนเราก็ต้องกินข้าวซอยก็อยู่กับที่กาดกองต้าลำปางแต่เซอร์ไพรส์สุดๆเพราะว่ากาดกองต้าเปิดเสาร์อาทิตย์คนธรรมดาก็จะปลาปลายไม่ค่อยมีอะไรแต่มาก็อยากมาเห็นไงว่าแบบเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ากาดกองต้าเนี่ยมีพวกสตรีทอาร์ตที่เท่ๆศิลปะเขามาละมุนละมาอะไรอะไรกันสวยๆอ่ะลองเดินไปดูดีกว่าจริงๆที่นี่เขาน่าจะชอบไก่กันนะมีทุกที่เลยตั้งแต่ชามตาไก่ศิลปะบนผนังอะไรพวกเนี้ยลำปางเขาต้อนรับเราดีมากเลยนะก็คือมาถึงอากาศก็แบบร้อนจัดเลยค่ะเตรียมหนาวมาเต็มที่นะคะดูสิเตรียมหนาวมาเต็มที่แต่มันไม่หนาวพี่น้อยมันร้อนมากเลยทุกคนแค่วันแรกก็แอบงงงวยกับทริปคนเดียวคุยกับใครเนี่ยมาคนเดียวต้องคุยกับคนเดียวคุยกับใครกาดกองต้าก็คือแบบว่าเงียบสงบดีมากนะแต่ว่ามันจะมีอันนี้ดูสิทุกคนแต่ประเด็นคือมาคนเดียวค่ะมาคนเดียวเพราะฉะนั้นแปลว่าไม่มีใครถ่ายรูปให้ก็ต้องถ่ายเองนี่เจอแล้ว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 ค่ะทุกคนเจออะไรมันคือตึกที่เก่าแก่มากที่สุดในย่านกาดกองต้าชื่อว่าหม่องโง่ยซินถูกไหมหม่องโง่ยซินก็ถ้าใครมาแถวนี้ก็จะแบบว่าถ่ายรูปแบบชิคๆสวยๆยืนเท่ๆมาขนาดนี้แล้วเราจะมาเดินตลาดอย่างเดียวไม่ได้เราก็จะต้องไปหาต้นไม้หาธรรมชาติสูดอากาศดีแล้วถ้าพี่จับอย่างนี้ได้ปะได้ได้นะจริงก็คือจริงนะจะไม่แบบช่วยกันคาเทิบคาเทิบคาเทิบไปคาเทิบไปเจ้าสู้ดีด้วยดีด้วยดีเนื้อจะลงสุดยอดเราก็รู้มันจะน่ากลัวโอ้โหชิวชิวตกใจไหมทุกคนอยู่ยันดึกเลยก็คือแม่หมอเนี่ยแหละกลางวันก็สวยกลางคืนก็ยังสวยกลางคืนเขาจะมีแบบจัดงานดูดิทุกคนใครที่มาก็รับรองว่าจะเจออะไรแบบนี้แน่นอนเหมือนเราอุ้ยดูมีแสงสวยฮัลโหลทุกคนก็วันที่2ตอนนี้ก็เวลาตีสี่ครึ่งตีห้าแล้วเราตื่นมาตีสี่ครึ่งเพื่อที่จะมาชื่นชมพระอาทิตย์ขึ้นไม่รู้ว่าเราจะได้ชมทะเลหมอกกันไหมก็มาลุ้นเอาว่าจะมีดวงไหมซึ่งปกติเป็นคนไม่ค่อยมีดวงกับอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะเ
หมอกจางๆและควันก็เดี๋ยวเราจะขึ้นรถม้าอันนี้เขาก็บอกว่าเขาจะพาไปทัวร์ขึ้นได้เลยใช่ไหมขึ้นได้เลยครับนี่อันนี้เดี๋ยวพาไปไหนบ้างเหรอคะผ่านแยกหอยกาเข้าเมืองเก่าค่ะผ่านบ้านเสานักเดี๋ยวแวะถ่ายรูปแป๊บนึงแล้วก็ไปถ่ายรูปตรงวัดประตูป่องวัดป่าผ่านแม่น้ำวังริมแม่น้ำแล้วริมแม่น้ำจบตรงที่วัดเชียงรายโอ้ก็ไปเยอะเหมือนกันโอเคค่ะประตูป่องเพราะพี่เขาบอกว่ามันเป็นประตูป่องคือแบบแคบๆเล็กๆคือคนเข้าได้คนเดียวอะไรอย่างนี้วัดนี้มันก็จะเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆก็คือดูจากวัตถุแล้วเขาบอกว่าวันนี้เป็นแฮนด์เมดด้วยคือแกะด้วยมือทั้งหมดโบสถ์เนี้ยคือแกะด้วยมือซึ่งแบบโหทึ่งมากกว่ามันจะได้ขนาดนี้คือน่าจะต้องใช้เวลานานมากกับสถานที่นี้นะดูนะทุกคนข้างหลังเห็นไหมมันจะเป็นไม้ที่ค้ำอยู่บนต้นไม้เขาเรียกว่าเป็นประเพณีของทางเหนืออันนี้คือมันจะมีหลายจังหวัดนะประเพณีแห่ไม้ค้ำอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นการบ่งบอกถึงความร่ำรวยของแต่ละบ้านด้วยนะคะคือว่าบ้านไหนเนี่ยไม้ค้ำเป็นไม้สักอะไรอย่างงี้ก็จะร่ำรวยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม้ใหญ่ไม้สักอะไรอย่างงี้ก็จะทุกมีฐานะอันนี้เขาจะค้ำเขาจะแห่แล้วก็มาแห่ไว้ที่วัดอะไรอย่างเนาะทริปนี้มันคือทริปลำปางลำพูนลำพังเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เที่ยวแค่ลำปางนะคะเราจะไปลำพูนด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่เป็นสถานีรถไฟขุนตาลเขาบอกว่ามันจะมีถ้ำเขาถ้ำอะไรวะอุโมงค์นึงที่แบบถ่ายหนังถ่ายละครถ่ายภาพยนตร์อะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็สวยมากต้องมาถ่ายรูปลำพูนละจ้าข้างหลังก็จะเป็นสะพานเที่ยวสะพานขาวกันแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นมีความเป็นทางรถไฟแล้วก็เชื่อมกับสะพานรถไฟก็จะผ่านไปตรงนี้สวยบรรยากาศภูมิทัศน์รอบๆแบบดีงามมากแสงก็กำลังดีวันที่3จ้าวันสุดท้ายของทริปแล้ววันนี้เราก็มาเที่ยวลำพูนกันไปเลยซึ่งมากับคณะทัวร์ก็มานั่งรถเที่ยวแหละมันจะมีรถเที่ยวเหมือนพาเที่ยวรอบเมือง9วัดอะไรอย่างเงี้ยของลำพูนแล้วก็ด้วยความเป็นคนดีเราก็เลยแบบเข้าวัดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยวันสุดท้ายแต่ที่แรกที่เขาจะพามาทัวร์ก็คือตรงนี้มันเป็นพิพิธภัณฑ์คุ้มเก่าคุ้มโบราณอะไรเงี้ยคุ้มแปลว่าวังอะไรอย่างเงี้ยข้างในมันก็จะมีของเก่าของโบราณอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยตั้งแต่ลอตเตอรี่ยันบลาบลาหลายอย่างมากไปดูลอตเตอรี่โบราณจ้าไม่ใช่อันนี้คืออะไรเก่าสุดคือใบนี้อ๋อเก่าสุดคือใบนี้เก่าสุดคือใบนี้ปี2500
ีกหนึ่งที่ที่เรามาไปเยอะมากอันนี้คือเป็นโบราณสถานกู่ช้างกู่ม้าโด่งดังเรื่องการขอพรมากๆการบนบานสรรกล่าวมีหรอเรามาแล้วเราจะไม่บนไฮไลท์พิเศษก็จะเป็นการลอดท้องช้างเราจะลอดก่อนเลยลอดเสร็จแล้วก็จะไปบนบอกว่าพิธีลอดท้องช้างเจ้าพ่อกู่ช้างเพื่อหลีกเลี่ยงเคราะห์ตามคำโบราณให้ลอดท้องช้างไปตามลูกศร อ๋อมีสูตรด้วยก็คือลอดตามลูกศร3รอบตั้งจิตอธิษฐานตามต้องการแล้วก็เอาน้ำส้มปล่อยพรมตามตัวของเราน้ำส้มปล่อยน้ำส้มปล่อยคืออะไรคนก็คือเมื่อกี้ถามแล้วเขาบอกว่าน้ำส้มปล่อยมันก็คือน้ำที่แบบเอาไว้รดน้ำดำหัวหรือแบบสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยน้ำส้มปล่อยหนูก็ไปหาเลยว่าต้องซื้อวันนี้ก็คือทริปได้บุญ9วัดครบเลยถ้าทุกคนอยากจะแบบว่าว่าให้ครบ9วัดที่ลำพูนก็ง่ายมากเพราะว่าอันนี้เรามากับรถเที่ยวชมเมืองพอดีเขาจะพาไปพิพิธภัณฑ์2ที่แล้วก็รวมวัดอีก9ที่ก็เป็นทั้งหมด11ที่ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงก็ครบแล้วเที่ยวรอบเมืองลำพูนเลยแถมได้เพื่อนด้วยนะเมื่อกี้มารู้จักกันหมดเลยไม่ลำพังแล้วจ้าคือลำพูนไม่ลำพังนะ